การที่คุณจะเอาพ่อคุณมาอยู่ด้วยเนี่ยนะมันอาจจะมีผลกับงานของคุณและอนาคตของคุณนะผมว่าคุณควรคิดให้ดีนะเอาพ่อคุณไปไว้ที่บ้านพักคนชราจะดีไหมเดอะโฟมายืนอยู่นี่เองตามหาตั้งนานสวัสดีครับบอสนี่ไล่ผมรับใช้ครับคือพรุ่งนี้นะจะมีลูกค้ารายใหญ่อ่ะมาที่บริษัทของเราผมอยากให้คุณอยู่ด้วยทำไมผมต้องอยู่ด้วยครับถ้าสมมติคุณอยู่ด้วยนะตำแหน่งผู้จัดการที่คุณอยากจะเป็นน่ะก็อีกไม่นานจริงเหรอครับบอสก็จริงสิได้ครับเพื่ออนาคตของคุณนะพรุ่งนี้เจอกันได้ครับบอสไปก่อนสวัสดีครับพ่อโฟกเหรอลูกวันพรุ่งนี้ว่างไหมพอดีพ่ออยากจะไปหาลูกที่กรุงเทพน่ะพรุ่งนี้อ่ะพ่อไม่ได้ดิผมต้องอยู่ต้อนรับลูกค้ารายใหญ่เลยของบริษัทอ่ะพ่อไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวผมไปหาเองแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อรอลูกทำงานเสร็จก็ได้นะพ่อคิดถึงลูกนะไม่เจอหน้ากันตั้งหลายปีอ่ะแม่ตามใจพ่อแล้วกันแต่ผมไม่รับปากนะว่าผมจะเสร็จกี่โมงอ่ะพ่อรอได้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อถึงกรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะพ่อจะโทรบอกนะโอเคพ่อแค่แล้วนะจะมาทำไมก็ไม่รู้ลำบากก็ลำบากงานต่อเลยครับบอสเตรียมการเรียบร้อยหมดแล้วครับถ้าคุณป๊อปมาเนี่ยก็พร้อมเลยครับผมครับสวัสดีครับโฟกเอ้าป้าโอมาไงครับมีอะไรหรือเปล่าครับแกรู้เรื่องหรือยังที่พ่อแกจะมาหาที่กรุงเทพเนี่ยอ๋อรู้แล้วครับเมื่อวานแกเพิ่งโทรมาหาผมแต่ใจจริงผมเนี่ยไม่อยากให้มาหรอกเพราะว่าผมก็ติดงานแต่เขาดื้อครับเขาก็จะมาให้ได้ครับเนี่ยป้าก็เพิ่งรู้ข่าวนะไอโอหลานป้ามันบอกมาครับแกรู้ไหมว่าพ่อแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะมะเร็งระยะสุดท้ายครับคือผ่าคือพ่อแกน่ะเขาสั่งพวกญาติๆไว้อ่ะว่าไม่ให้บอกแกเขากลัวแกเป็นกังวลเพราะว่าแกก็ทำงานหนักอยู่แล้วด้วยไม่จริงอ่ะป้าป้าโกหกโอ้แกรู้ไหมว่าแกมีพ่ออยู่คนเดียวแล้วนะอยากทำอะไรก็รีบทำก่อนที่จะไม่มีเวลาที่จะได้ทำอะไรแล้วนะโฟกส์แกมีพ่อแค่คนเดียวแล้วนะเชิญบอสครับว่าไงโฟกนั่งก่อนดิคือวันนี้ผมน่าจะไปรับคุณป๊อปไม่ได้แล้วครับเอ้าทำไมอ่ะคือพอดีว่าคุณพ่อผมครับเขาเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับผมก็เลยต้องไปรับท่านที่ขนส่งครับผมโฟกการที่คุณจะเอาพ่อคุณมาอยู่ด้วยเนี่ยนะมันอาจจะมีผลกับงานของคุณและอนาคตของคุณนะ
ผมว่าคุณควรคิดให้ดีนะเอาพ่อคุณไปไว้ที่บ้านพักคนชราจะดีไหมไม่ได้หรอกครับบอสคือบอสสร้างผมนะครับตอนเนี้ยพ่อผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผมต้องดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับอีกอย่างนะครับบอสพ่อผมอะท่านเลี้ยงดูผมมาตลอด26ปีโดยที่ท่านเลี้ยงผมเพียงลำพังมันผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะได้ตอบแทนพระคุณของเขาผมเข้าใจคุณละผมดีใจจริงๆนะที่ผมมีลูกน้องแบบคุณอะคุณต้องจำไว้นะการที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคุณทำไปเถอะรีบไปเถอะขอบมากนะครับบอสงั้นผมขอตัวก่อนนะครับทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะฮัลโหลพ่อเหรอครับผมถึงหน้าสถานีแล้วครับพ่อตอนนี้พ่ออยู่ไหนครับโฟกพ่ออยู่นี่ลูกมาถึงนานแล้วเหรอครับสักพักแล้วล่ะเอาแล้วนี่นาเสร็จแล้วเหรอลูกนานแล้วนะครับพ่อที่เราไม่ได้เจอหน้ากันขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อเข้าใจว่าลูกงานเยอะแล้วโฟกเหนื่อยไหมลูกพ่อครับถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะพ่อขอให้พ่ออ่ะเคยมาเป็นลูกผมบ้างได้ไหมครับผมจะได้มีเวลาดูพ่อบ้างผมจะได้มีเวลาดูแลพ่อบ้างอ่ะครับโฟกสิ่งที่ลูกขอมันยากนะกลายเป็นพ่อคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่ออยากจะให้โฟกเกิดเป็นลูกพ่อไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆเหมือนกันนะลูกพ่อครับพ่อฟังผมนะทุกทีทุกเวลาที่ผมอยู่กับพ่อนับตั้งแต่ตอนเนี้ยผมจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดผมจะทำให้เต็มที่นะพ่อที่ผ่านมาผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะพ่อไม่เป็นไรโฟกพ่อผมรักพ่อครับจากวันนั้นผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มความสามารถและพ่อผมก็ได้จากผมไปอย่างสงบจำไว้นะครับถ้าคุณยังมีคนที่คุณรักอย่ารีรอที่จะบอกรักเขาจงอยู่กับเขาดูแลเขาทำทุกวันให้ดีที่สุดและคุณจะไม่เสียดายเวลาที่คุณได้อยู่ร่วมกับคนที่คุณรักเลยโบ๊ะอ้าวบอสสวัสดีครับ
บอสมาหาผมที่นี่มีอะไรผมรับใช้หรือเปล่าครับผมมีธุระของคุณนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมมาคิดดูเนี่ยผมตั้งใจว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยผมจะแต่งตั้งคุณให้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดเหรอครับใช่ผมมานั่งคิดทบทวนดูแล้วอ่ะไม่มีใครอ่ะที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้เท่าคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีมีความสามารถและที่สำคัญคุณมีความกตัญญูผมดีใจนะที่มีพนักงานอย่างคุณอยู่ในบริษัทนะขอมากเลยนะครับบอสยังไงก็ตั้งใจทำงานล่ะครับผมไปแล้วนะพ่อครับผมทำได้แล้วนะครับพ่อผมได้เป็นผู้จัดการแล้วนะครับเพราะรักเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตรัมไล่ยุงและแมลงร้ายได้รอบทิศหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรัก Channel สนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบางรัก Channel แล้วเจอกันครับบ๊ายบายสุดยอดเลย